สวัสดีครับผมในคลิปนี้จะมาพาเพื่อนๆนะครับมาทำเจ้า Facebook Twitter แล้วก็พวก TikTok หรือว่า IG ตรงนี้นะครับมาแสดงบนหน้าช่อง YouTube ของเราแบบนี้นะครับแบบที่เพื่อนๆเห็นอยู่เลยวิธีการทำนั้นไม่ยากครับมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเข้ามาที่ YouTube ก่อนครับผมเข้ามาที่เว็บ youtube.com ได้เลยจากนั้นก็ล็อกอินช่องของเราให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดลงมาครับผมในส่วนของเมนูตรงนี้ให้เลือกไปที่ช่องของคุณนะครับหรือว่าเมนูแรกจากนั้นในหน้านี้ให้เรากดไปที่ปรับแต่งช่องนะครับปุ่มสีฟ้าหรือ Customize Channel นะครับเขาจะเข้ามาที่หน้านี้ให้เพื่อนๆสังเกตตรงนี้ครับผมให้กดไปที่ข้อมูลพื้นฐานได้เลยและเลื่อนลงมานิดนึงครับในส่วนของลิงก์ตรงนี้นะครับให้เรากดคำว่าเพิ่มลิงก์ได้เลยมันจะเพิ่มได้ทั้งหมดสูงสุด5อันนะครับ okay. เราก็กดเพิ่มไปในตัวอย่างเนี่ยผมเพิ่มไปแล้ว4อันนะครับในส่วนของชื่อลิงก์ตรงนี้นะครับก็คือชื่อที่เวลาเราเอาเมาส์ไปชี้แล้วเขาจะแสดงแบบนี้นะครับผมเราต้องการใช้คำไหนเราก็ใส่ตรงนี้ไปครับผมและทางด้านหลัง URL ตรงนี้นะครับให้เราไปก๊อปลิงก์ของFacebook ของเราหรือว่า Twitter, IG, TikTok ของเรานะครับมาวางในช่องตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะทำอันนี้ให้ดูนะครับอันนี้ก็คือลิงก์ IG ของช่องผมนะครับแบบนี้นะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆกดมาที่ตรงนี้นะครับลิงก์ที่แสดงบนแบนเนอร์นะครับถ้าเกิดของใครไม่ใช่คำว่า5ลิงก์แรกตรงนี้นะครับให้เรากดลงไปแล้วก็เปลี่ยนมาเป็น5ลิงก์แรกแบบนี้นะครับผมจากนั้นก็กดไปที่คำว่าเผยแพร่ได้เลยแล้วเราก็ลองกลับมาดูที่ช่องของเรานะครับรีเฟซไปรอบนึงและเพียงเท่านี้นะครับลิงก์ที่เราใส่ไว้เมื่อกี้ก็จะขึ้นตรงนี้เรียบร้อยแล้วนั่นเองเมื่อเราลองกดไปดูนะครับเขาก็จะลิงก์ไปตามที่เราได้กรอกไว้เมื่อกี้เรียบร้อยแล้วนั่นเองแบบนี้นะครับผมโอเคลองนำไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม Subscribe ให้ผมด้วยนะครับในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ